ปกติเกาหลีเหนือจะมีกฎที่เข้มงวดเรื่องการถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวก็มักถูกลบภาพทิ้งแต่โชคดีนะคะที่มีนักท่องเที่ยวรายหนึ่งซึ่งไม่ต้องการเปิดเผยชื่อไม่ได้ถูกตรวจกล้องและสามารถนำภาพเหล่านี้ออกมาได้โดยภาพที่บันทึกได้ที่ภูเขากึมกังและเมืองวอนซานซึ่งอยู่ชายฝั่งทางตะวันออกนั้นก็แสดงให้เห็นค่ะว่ารถบรรทุกทหารเก่าค่ำครึ้มที่ใช้ตั้งแต่ใช้พลังงานในยุคโบราณนะคะคือแก๊สเชื้อเพลิงชีวมวลที่ยุโรปเลิกใช้ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2และภาพของทหารที่พลอยหลับอยู่ข้างถนนทหารกลุ่มหนึ่งที่พยายามซ่อมรถแล้วก็หญิงที่ทหารหญิงนะคะที่สวมรองเท้าส้นสูงแสดงให้เห็นว่าทหารเหล่านี้นั้นไม่พร้อมที่จะรบในทันทีค่ะช่างภาพบอกว่าเขาเห็นทหารไม่มากนักซึ่งดูแล้วก็ไม่พร้อมรบแม้จะประจำการอยู่ชายแดนด้านที่ติดกับเกาหลีใต้ก็ตามส่วนกล้องของเขาก็เป็นแบบเมมโมรี่การ์ด2อันค่ะซึ่งหมายความว่าถ้าอันหนึ่งถูกลบอีกอันหนึ่งก็ยังใช้ได้อยู่แต่เขาก็บอกว่าไกด์ของเขาเป็นพวกหัวเสรีไม่ได้เข้มงวดเหมือนที่อ่านเจอตามอินเทอร์เน็ตและไม่เคยลบภาพถ่ายเลยแม้แต่ครั้งเดียวผู้เชี่ยวชาญที่เห็นภาพพวกนี้นะคะก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่ากองทัพเกาหลีเหนือเทียบไม่ได้เลยกับเกาหลีใต้แต่ก็ไม่อาจประเมินขีดความสามารถของกองทัพของคิมจองอึนต่ำเกินไปเช่นกันเพราะเกาหลีเหนืออาจใช้วิธีการโจมตีแบบกองโจรค่ะ